ยอยากเล่นจังเลยอยากเล่นเหรอคะหนูตัวเล็กมากเอาพี่ไม้อะไรอ่ะเฮ้ยรองเท้าขาดแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเอาไม่มีรองเท้าใส่โอ้ยคะแนนกรีตอนนี้นะคะเราอยู่คาเฟ่ชินเลอร์คาเฟ่นะคะทุกคนตอนนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปตามอาหารโอเคเราจะไปด้านในด้วยนะของร้านนี้เนาะว่ามีอะไรน่ากินบ้างเอาพี่ไม้อะไรอ่ะเฮ้ยรองเท้าขาดรองเท้าขาดอีกแล้วนี่ของจริงมันต่อไม่ได้มันต่อไม่ได้อีกแล้วอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเอาไม่มีรองเท้าใส่โอ้ยโอ้ยสงสารพี่ไม้พี่ไม้อ่ะปีนี้พี่ไม้ซื้อรองเท้าเกิน20คู่แล้วมั้งต้องใส่รองเท้าเข้าไปแล้วแหละพี่ไม้ไม่เอาไม่เข้าชอบใส่รองเท้าแบบนี้เหรอมันต่อไม่ได้แล้วดิป้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคาเฟ่นี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนป้าวันนี้เรามากับวายุด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหป้าเดี๋ยวไปตามน้ำแล้วก็ไปซื้อน้ำกันนะคะทุกคนตอนนี้เราสั่งอาหารไปแล้วทุกคนจะไม่สบายก็เลยหิวก็เลยหิวเหรอหิวมากต้องกินข้าวก่อนแล้วก็กินยานะไม่ได้แล้วแหละพี่ไม้วันนี้พี่ไม้ไม่มีรองเท้าใส่ละตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ต้องเดินเท้าเปล่าไม่มีใส่แล้วดูนี่ไงที่นี่เออป้ามันเปียกแล้วเอ็นดูพี่ไม้มากเลยอ่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงด้านหน้าคาเฟ่แล้วแล้วก็อุ้ยโซนนี้จะเป็นอะไรคะโซนของเล่นเด็กนะคะมีกองทรายมีของเล่นด้วยอยากเล่นจังเลยอยากเล่นเหรอคะหนูตัวเล็กมากไปไปกินข้าวก่อนนะแล้วจะเล่นกดเลยแล้วจะเล่นกดเลยอายุเห็นนางออกวะออกดีก็ได้อุ้ยเขาจะพังมาได้พอดีเดี๋ยวเราถามก่อนว่าใช่โต๊ะเราหรือเปล่าว่าอาจจะมีคนสั่งข้าวเหมือนกันไม่ได้ไปด้วยกันมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราถามพี่เขาก่อนอันนี้ผัดกะเพราต้นนู้นหรือเปล่าคะขอบคุณค่ะเย้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำก่อนไปซื้อน้ำกันไปแต่วายุไปส่งนะคะไปวายุพี่ไม้จะไปต่อไหมรอที่แรกที่โต๊ะไปมาเดินเท้าเปล่ามาเหมือนเดิมมาฝั่งนู้นมีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะนี่ทุกคนริมนี้มันจะเป็นอันนี้บ่อปลาไปสระน้ำแบบนี้แต่ว่ามีปลานะสามารถแบบว่าลงเรือไปฉี่ได้ด้วยอุ้ยมีปลาคาร์ฟด้วยพี่ไม้อันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะปลาปนินอ๋อปลานินเหรอปลาเป็นสีเรียกปลาคาร์ฟปลาอุ้ยเยอะมากเลยปลาเดี๋ยวเราเข้าไปในคาเฟ่กลัวเขาเห็นเห็นอะไรคะพี่ไม้ถึงก็ต้องเก็บรองเท้าไว้นะเพราะว่าเป็นที่ระลึกเอาไว้นะว่าปีนี้ซื้อมากี่คู่แท้แดนสดเข้าไปเลยเออใช่ไปไปดูซิว่าน้ำอัดลมเขามีหรือเปล่าน้องกิ๊กอยากกินน้ำอัดลมใช่ไหมไปรอช้าหักค่าเสียบละโอเคมีน้ำอัดลมไหมน้ำอัดลมนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้เกลลี่ได้น้ำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่โต๊ะนั่งเนาะส่วนพี่ไม้จะสั่งเมนูโซดาใช่ไหมมาดูซิว่ามีอะไรน่าทานลาเพอกีวีโซดาครับกีวีโซดา1ค่ะไปทุกคนตอนนี้ได้แล้วนะคะได้น้ำมาแล้วก็จะไปทานข้าวของเกลลี่แล้วนะเกลลี่สั่งอะไรเพิ่มนะสั่งเป็นไฟได้ค่ะยังได้พี่เกลเขามีตรงนี้ด้วยนะอยากขี่ไหมอยากปั่นไหมไปวายุต้องปั่นแล้วแหละปั่นกับเกลลี่สองคนไม่ได้หรอกขอให้ไปกันสองคนปลากระโดดถ้าพี่ไม้อ่ะถ้าพี่ไม้ลงไปใช่ไหมปลากระโดดมาหาพี่ไม้หมดเลยแล้วก็กินพี่ไม้ไม่พี่ไม้นั่งอันนี้ใช่ไหมแล้วอันนี้ก็จมจมดูจมน้ำไปเดี๋ยวเราจะไปทักทายพี่ใหม่พี่หยกคู่จิ้นของช่องเราเอ้ยเขาไม่ได้จิ้นกันมานานมากแล้วนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ่ายคลิปแล้วเขาตรงอ๋อพี่ใหม่มีแฟนแล้วจริงหรอใครก็ไม่รู้แฟนพี่ใหม่อ่ะแฟนพี่ใหม่ทัดฟิวเลยบอกความจริงเขาแหละไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าคู่ที่ทำอะไรอยู่มาพี่เกียวเจอผีเสื้อนะเจอผีเสื้อแล้วก็กรี๊ดกราดนะกลัวทุกอย่างที่เป็นแรงนะทุกคนมาที่นี่รองเท้าขาดไปแล้วสองรอบเออใช่สองรอบมาทุกรอบขาดทุกรอบนี่ไงเอาพี่ใหม่หายโอ้โหคลี่นะนี่ผมได้ไปขี้เนอร์อันนี้ผมได้ขี้เนอร์สวัสดีค่ะพี่โออ่ะจะได้ทานข้าวเลยมาแล้วผัดกะเพรามาเลยค่ะร้อนน้ำเลยเปิดน้ำค่ะแดนตอนนี้เกลลี่ทานข้าวแล้วนะคะเป็นข้าวผัดกะเพราค่ะทุกคนน่าทานมากอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยที่นี่เคยมาทานแล้วเนา
มาไปไหนมา นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เกลลี่กินข้าวนะคะพี่ใหม่ก็มาหลับนะคะหลับแล้วอยากจริงๆไล่ออกเลยตื่นตื่นพี่ใหม่พี่ใหม่พี่ใหม่ปลุกสิพี่ปอนโทรมาอร่อยดิไม่ได้โทรนี่นะคะทุกคนอาหารที่เรากินเสร็จแล้วอ้าวพี่ไม้ไปไหนคะไปบายอยู่ร้านหมกแดงเลยเนาะอยู่ร้านหมกแดงกันทุกคนตอนนี้เราก็จะเหลืออยู่เท่านี้นะคะเพราะว่าพี่ไม้ขอกลับก่อนนะคะกิลลี่จะไปไหนต่อคะไปบิ๊กซีไปทำอะไรคะไปไลฟ์สดอ๋อโอเคโอเคตอนนี้เราก็บอกพี่ๆคำคิดตังนะคะเดี๋ยวคิดตังเสร็จเราก็จะกลับบ้านกันนะคะทุกคนแต่ที่นี่ก็คือคาเฟ่ชินเลอร์คาเฟ่นั่นเองไปค่ะทุกคนตอนนี้เกลลี่จะกลับแล้วนะคะแต่ว่าไปซื้ออะไรก่อนซื้อน้ำหิวน้ำโอเคไปเดี๋ยวเราจะเดินไปส่งวายุด้วยนะคะตอนนี้วายุก็จะกลับแล้วใช่ไหมวายุ ไปกันค่ะ